สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานและก็ดาวน์โหลดครับ Admin LTE Version 3นะครับคือเวอร์ชันล่าสุดในตอนนี้นะครับ Admin LTE คืออะไรก็คือเป็น Free Bootstrap Admin Template ครับเหมาะสำหรับเอาไปใช้ทำระบบหลังบ้านครับนะครับเขามีเมนูมีฟอร์มมีส่วนประกอบต่างๆให้เราเลือกใช้ได้นะครับผมซึ่งการใช้ Admin LTE ได้นะครับคุณต้องไปเรียนรู้การใช้ Bootstrap มาก่อนนะครับผมเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปผมจะบอกว่าไปเรียนรู้ได้ที่ไหนนะครับแล้วก็ช่วงท้ายคลิปก็จะบอกว่าไปดาวน์โหลด Admin LTE ได้ที่ไหนนะครับผมอ่ะเรามาทำความรู้จักกับ Admin LTE Version 3ก่อนครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดนะครับมาไว้ที่เครื่องเราแล้วนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกไฟล์ index.html ขึ้นมานะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยครับนี่ครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยครับเหมาะสำหรับเอาไปทำแดชบอร์ดนะครับหรือว่าระบบรายงานในส่วนของหลังบ้านนะครับในหน้าแดชบอร์ดนะครับก็จะมีรายงานเบื้องต้นให้ดังนี้ครับอย่างเช่น150 new order นะครับแล้วก็มีปุ่มนะครับมีลิงก์ให้คลิก More Info ไปด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ไปทำเพิ่มได้ครับในการเขียนโค้ดนะครับผมแล้วก็ด้านล่างก็จะมีกราฟให้นะครับเป็น Area Graph แล้วก็มีโดนัทกราฟนี่ครับแล้วก็ด้านขวาครับ Visitor ครับนี่ครับมีรูปภูมิประเทศให้นะครับผมแล้วก็ลงมาด้านล่างครับก็จะมี Direct Chat ตัว Direct Chat เอาไว้ทำอะไรก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการหาตัวเทมเพลตครับไปทำระบบแชทภายในเว็บไซต์ของตัวเองนะครับแล้วก็ด้านขวาครับก็จะมีเซลล์กราฟนี่ครับเป็นกราฟนะครับในรูปแบบของเส้นนะครับผมแล้วก็ด้านล่างลงมาอีกนิดนึงครับก็จะมี to do list นะครับเอาไว้สำหรับทำระบบแจ้งเตือนความจำนะครับซึ่งตรงนี้เราก็สามารถเอาเทมเพลตตรงนี้ครับไป modify ทำระบบเราเพิ่มเติมได้แล้วก็จะมีส่วนของ calendar นะหรือว่าปฏิทินนั่นเองนะครับผมนี่คือหน้าแรกนะครับในส่วนหน้าแรกครับเรายังสามารถคัสตอมได้ด้วยครับโดยการคลิกที่นะครับนี่ครับสี่เหลี่ยมสี่อันตรงนี้ครับเราคลิกออกมาครับก็จะมีนะครับเมนูเฟซออกมาครับ customize admin LTE ครับนี่ครับอย่างเช่นผมจะเปลี่ยนสีหน้าบาร์หรือว่าสีเมนูด้านบนตรงนี้ครับนี่ครับสีด้านบนตรงนี้นะครับเราสามารถคลิกเลือกสีที่ต้องการได้เลยเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนให้เราตามที่เราต้องการได้เลยนี่ครับมีให้เลือกหลายสีด้วยนะครับผมอันนี้ก็เลือกตามใจชอบได้เลยนะครับผมนี่คือ Dashboard Version 1ต่อไปครับไปดู Dashboard Version 2เราก็คลิกจากเมนูด้านซ้ายมือตรงนี้ครับนี่ครับ Dashboardก็จะมีนะครับหน้าตาแบบนี้ให้นะครับว่าเราจะเลือกใช้ตัวไอคอนนะครับอะไรยังไงมาใส่นะครับแล้วก็เอาตัวเลขมาใส่ให้ตรงกับงานของเราที่สุดนะครับก็จะมีนะครับที่เป็น monthly recap report ให้ก็คือเป็นกราฟนะเป็นกราฟแบบนี้แล้วก็จะเป็นที่เป็นกราฟแบบนี้ครับบอกเปอร์เซ็นต์บอกจำนวนต่างๆนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถเอาไปปรับแต่งให้เข้ากับงานของเราได้ทีหนึ่งนะครับผมนี่ครับตรงไหนสามารถเอาไปใช้ได้แล้วก็เข้าไปดูโค้ดครับแล้วก็ศึกษาเอาไปใช้ได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้ครับโดนัทกราฟแยกตามเบราว์เซอร์ต่างๆที่มีการใช้งานมี last member อะไรพวกนี้ครับ direct chat นะครับ last order อะไรพวกนี้ครับเห็นไหมครับเราสามารถดูตัวอย่างจากตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับวิธีไปใช้ก็คือคุณต้องทำความเข้าใจโค้ดก่อนนะครับเปิดหน้าไหนต้องการเอาเทมเพลตตัวไหนไปใช้นะครับแล้วก็ไปโฟกัสโค้ดตรงนั้นนะครับผมต่อไปครับ Dashboard V3 นี่ครับมีกราฟให้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีรีพอร์ตให้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับอยากใช้ก็เข้ามาดูครับว่ามันเหมาะกับงานเราไหมนะครับต่อไปครับไปดูเมนูวิดเจ็ตครับคลิกคลิกออกมาดูครับก็จะมีนี่ครับวิดเจ็ตให้นะครับมีไลค์มีบุ๊กมาร์กต่างๆนะครับมีอีเวนต์มีคอมเมนต์ต่างๆนี่ครับเราสามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับให้เหมาะกับงานของเรามีตัวการ์ดให้ใช้นะครับมี direct chat ให้นะครับผมมี social widget ให้นะครับนี่ครับ
ส่วนของ widget นะครับต่อไปครับเป็น layout option นะครับคลิกออกมาดูครับมี top navigation หน้าตาแบบนี้ครับนี่ครับจะไม่มีเมนูด้านซ้ายนะครับผมต่อไปครับก็จะเป็น top navigation บวก sidebar คลิกเข้ามาดูครับนี่ครับผมหน้าตาแบบนี้นะครับต่อไปครับก็จะเป็น box นี่ครับคลิกมาดูเป็นหน้าตาแบบนี้ครับนะครับก็เลือกให้ตรงครับว่าเราต้องการหน้าตาตัว layout option แบบไหนนะครับมี fix sidebar ด้วยนี่ครับ fix sidebar นะครับแล้วก็ fix navbar แล้วก็จะเป็น fix footer อะไรพวกนี้ครับ fix footer ก็คือแสดง footer ด้านล่างตลอดเวลานะครับจะเลื่อนไปยังไงก็ตามนะครับแต่ถ้าเป็น fix navbar นะครับจะเลื่อนลงไปไหนก็ตามนะครับตัว navbar ยังคงแสดงอยู่นะครับหรือว่าพูดง่ายก็คือเมนูด้านบนตรงนี้นะครับยังแสดงอยู่เห็นไหมครับเลือกใช้ได้ตามที่ต้องการได้เลยนะครับผมต่อไปครับ collab sidebar คืออะไรก็คือซ่อนเมนูด้านซ้ายนั่นเองเราสามารถคลิกให้ออกมาแบบนี้ก็ได้ครับนี่ครับซึ่งหน้านี้เหมาะสำหรับข้อมูลที่มันเยอะๆครับไม่ต้องการให้ตัว sidebar หรือว่าเมนูทางด้านซ้ายนี่ครับเข้ามารบกวนสายตานะครับผมเมนูต่อไปไปดู2ชาร์ตครับชาร์ตครับมีอะไรให้ใช้บ้างก็จะมีชาร์ต JSเราคลิกเข้าไปดูครับนี่ครับมีกราฟให้ใช้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเลือกใช้ให้ตรงกับงานหรือว่ารีพอร์ตของเรานะครับอันไหนสวยก็เลือกอันนั้นนะครับแล้วก็มีโฟลต์นะครับนี่ครับมีแบบinteractive area chart ด้วยนะครับผมเนี่ย real time on off ได้เลยนะครับผมมีไลน์ชาร์ตนะครับมีบาร์ชาร์ตมี area chart มีโดนัทชาร์ตนะครับสามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการเลยแล้วก็มี inline นี่ครับ inline แบบนี้ครับเป็นกราฟเล็กๆแบบนี้ครับเอาตกแต่งให้สวยงามต่อไปเป็น UI element นะครับคลิกดูครับตรง general ก่อนนี่ครับมี theme color ให้นะครับว่าต้องการเลือกใช้แบบไหนมี alert ให้นะครับแล้วก็มี tab in card ให้นะครับมี percent bar ให้นี่ครับแล้วก็มี carousel ให้นี่ครับสำหรับคนที่ต้องการทำสไลด์มี typography ให้นะครับย้ำอีกทีนึงนะครับคนที่จะใช้ตัว admin lt ได้นะครับต้องเคยใช้ bootstrap มาก่อนนะครับเดี๋ยวผมบอกตอนท้ายที่หนึ่งว่าเราไปฝึกมาเราไปฝึกตัว bootstrap ได้จากที่ไหนนะครับต่อไปไอคอนครับไอคอนก็จะมี font awesome ให้นะครับมีไอคอน iconic icon ให้มี ion icon ให้นะครับเราสามารถคลิกเข้ามาดูได้เลยครับว่าเราต้องการไอคอนของเจ้าไหนนะครับการทำเว็บจะต้องมีไอคอนเข้ามาตกแต่งด้วยนี่ครับเป็นการบ่งบอกนะครับที่มากกว่าข้อความนะพอเรามีไอคอนแล้วก็มีข้อความมันก็จะดูง่ายมากขึ้นนะครับทำให้เว็บเราดูแพงมากขึ้นนะครับตัวนี้เป็นไอคอนิกไอคอนนะครับหน้าตาประมาณนี้แล้วก็ไอออนไอคอนนี่ครับหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับผมสามารถมาศึกษาวิธีใช้งานได้นะครับนี่ครับพอคลิกปั๊บมันก็จะมีด้านล่างบอกครับว่าเราจะเอาโค้ดอะไรยังไงไปวางนะครับแล้วก็ได้หน้าตาไอคอนที่เราต้องการออกมานะครับผมต่อไปครับบัตทอนครับนี่ครับมีให้เลือกหลากหลายขนาดหลากหลายสีนี่ครับมีหลายรูปแบบนี่ครับมีแอปพลิเคชันบัตทอนให้ด้วยนะครับผมนี่ครับมีการปรับตำแหน่งนะครับปรับขนาดได้ด้วยนะครับลองเข้ามาศึกษาดูนะครับต่อไปก็จะเป็นสไลเดอร์นี่ครับสไลเดอร์สไลเดอร์มีอะไรบ้างอย่างเช่นไอออนสไลเดอร์นะครับเอาไว้เลือกช่วงของราคาสำหรับค้นหาข้อมูลนะครับผมอะไรพวกนี้ครับต่อไปครับเป็น model and alert นะครับลองคลิกดูครับได้อะไรออกมานี่ครับมีสีสันด้วยนะครับใครที่เคยใช้ Bootstrap มาก่อนจะเห็นความแตกต่างครับตัว default นะครับหรือว่าตัวเริ่มต้นก็คือนี่ครับจะเป็นสีขาวแบบนี้ตัว Bootstrap admin ตัว admin LTE นะครับก็มาปรับแต่งเพิ่มให้นะครับมีสีสันให้ด้วยนะครับมีสีสันให้ด้วยนะครับนี่ครับลองเล่นดูนะครับมีโทนให้ด้วยนะครับต้องการอะไรยังไงนะครับ
นะมีสวิตช์ alert ให้ด้วยนะครับนี่ครับคลิกเล่นดูครับแล้วก็ลองเลือกใช้ดูว่าไหนเหมาะกับงานของเราอีกทีหนึ่งนะครับผมต่อไปครับเป็น navbar and tab นี่ครับมี navbar ที่เป็นสีสันมาให้มีแท็บมาให้นี่ครับลองเลือกดูครับว่าอันไหนมันเข้ากับงานเราที่สุดนี่ครับมีเนื้อบาร์ overlay for loading ให้นี่ครับต่อไปครับก็จะเป็นในส่วนของ timeline นี่ครับ timeline เอาไว้ทำอะไรได้บ้างก็จะอย่างเช่นนะครับบอกประวัตินะบอกประวัติของบริษัทบอกประวัติของเจ้าของเว็บไซต์เรียนจบที่ไหนทำงานที่ไหนมาบ้างนะบอกเป็นไทม์ไลน์แบบนี้ได้เลยนะครับผมบอกเป็นไทม์ไลน์แบบนี้ได้เลยแล้วก็ริบบอนนี่ครับนี่ครับเราอาจจะไปทำนะครับหน้าแสดงสินค้าว่าลดพิเศษอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือฟอร์มฟอร์มครับมี general element ครับเราคลิกเข้าไปดูเขาก็จะมีฟอร์มตัวอย่างให้เราเห็นไหมครับลองเลือกดูว่าเราอยากใช้แบบไหนต้องการแบบไหนนะครับนี่ครับลองเลือกดูนะครับแล้วก็ที่เป็น advanced element นะครับนี่ครับ advanced element นะครับมี select tool ให้ด้วยเห็นไหมครับselect tool คืออะไรบางคนอาจจะไม่เคยใช้นะครับ select tool ก็คือเป็น select option หรือว่า select box อีกรูปแบบหนึ่งครับแต่สามารถค้นหาได้ด้วยครับอย่างเช่นเห็นไหมผมพิมพ์ตัว4ก็ขึ้น California มาให้เลยนะครับจะเลือกเอาตามปกติก็ได้หรือว่าเราค้นหาก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็จะทำให้งานเราง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีรูปแบบของ multiple นะครับแล้วก็มีรูปแบบของ disable resolve นี่ครับตัวไหนไม่ต้องการให้เลือกเราก็ disable ไว้นะครับผมนี่ครับมีให้เลือกใช้มากมายนะครับด้านล่างก็จะมี input mask นะครับนี่ครับมีใส่เบอร์โทรให้ด้วยนะครับผมมี IP address นะครับมี date picker ครับนี่ครับ date picker นะครับมี date rank นะครับ date rank and time rank นะครับนี่ครับลองเลือกดูได้นะครับแล้วก็จะมี i check นะครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็มี radio button นี่ครับมีสีสันให้นะครับผมก็เลือกไปใช้เหมาะกับงานเราทีหนึ่งนะครับมี bootstrap switch ให้นะครับ on off นะครับหรือว่าเปิดปิดนั่นเองนะครับมี color picker ให้นะครับแล้วก็มี time picker ให้นะครับผมอะไรพวกนี้นะครับก็คือเลือกเวลานั่นเองนะครับมีให้เล่นหลายอย่างต่อไปครับเป็นในส่วนของ editor นะครับ editor คืออะไรก็คือฟอร์มในรูปแบบของให้กรอกข้อมูลหลายบรรทัดและยังสามารถจัดแต่งเบื้องต้นได้ครับอย่างเช่นจัดตัวหนาขีดเส้นใต้นะครับผมจัดลำดับอะไรพวกนี้ครับแทรกเทเบิลอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็ใส่รูปภาพต่างๆนะครับผมต่อไปครับเป็น validation ในส่วน validation ครับก็คือการvalidate ข้อมูลในฟอร์มก่อนที่จะส่งไปทำอะไรบางอย่างครับอย่างเช่นผมกด submit เลยนะครับเห็นไหมครับมันก็จะบอกว่า please enter a email address please provide a password อะไรพวกนี้ครับพูดง่ายก็คือถ้าคุณยังไม่ได้กรอกอะไรนะครับมันก็จะไม่ให้ผ่านนั่นเองนะครับผมลองมาเลือกดูเอาไปเป็นตัวอย่างได้นะครับต่อไปครับในส่วนของ table ครับมี simple table นี่ครับมีให้เลือกหลายรูปแบบนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของ data table อันนี้ผมใช้บ่อยเลยนะครับ data table ดีมากครับสามารถ sorting ได้ค้นหาได้แล้วก็เลือกว่าจะแสดงข้อมูลหนึ่งหน้ากี่รายการได้นี่ครับอันนี้สะดวกมากๆเลยนะครับผมต่อไปครับเป็น JS Grid คืออะไรเข้าไปดูครับนี่ครับ JS Grid นะครับจะคล้ายๆกับตารางทั่วๆไปนะครับผมต่อไปครับมาดูในส่วนของหัวข้อ example ครับ calendar ครับหรือว่าปฏิทินนี่ครับก็จะมีปฏิทินให้เลือกนะครับมีตัวอย่างให้ใช้งานนะครับนี่ครับลากมาวางได้เลยนี่ครับผมต่อไปแกลเลอรี่ครับแกลเลอรี่ครับนี่ครับแกลเลอรี่นะครับมี all item อะไรพวกนี้ครับสามารถคลิกดูรูปขนาดใหญ่ได้นะครับนี่ครับนี่ครับแคตตาล็อกนะครับผมนี่ครับอะไรพวกนี้ครับนี่ครับลองเลือกดูได้นะครับผมแล้วก็ echo lightbox คืออะไรแล้วก็คลิกขึ้นมาดู
นี่ครับเอาไว้ทำเป็นแกลเลอรี่ครับคลิกไปดูรูป1รูป2รูป3ได้นะครับผมนี่ครับสวยงามมากนะครับผมต่อไป Mailbox ครับก็จะมีเป็นเทมเพลตของอีเมลนั่นแหละครับใครเคยใช้ Gmail Hotmail มาก่อนนะครับก็คือประมาณนี้เลยนะครับเหมาะสำหรับคนที่จะไปทำอีเมลนะครับระบบอีเมลนะครับผมมีคอมโพสให้ก็คือการเขียนอีเมลนั่นเองนะครับผมมีฟอร์มให้เรียบร้อยมีเรทให้นะครับหน้าอ่านมีเพจให้ครับเพจก็จะมีอินวอยซ์หรือว่าใบแจ้งหนี้ต่างๆนะครับเทมเพลตของใบแจ้งหนี้สามารถเอาตัวนี้ไปเป็นต้นแบบได้เลยนะครับผมมีโปรไฟล์ให้โปรไฟล์สมาชิกนี่ครับก็ใช้หน้านี้เป็นต้นแบบได้เลยนะครับผมแล้วก็เอาไปใส่ข้อมูลนะครับให้ตรงกับงานของเราอีกทีหนึ่งนะครับผมอีคอมเมิร์ซครับก็จะมีนี่ครับมีเลือกรูปตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมสะดวกมากๆครับเลือกไซส์เลือกสีได้นะครับผมมีAdd to Cart ต่างๆแล้วก็จะมีรายละเอียดนะมีคอมเมนต์มีเรตติ้งต่างๆนะเห็นไหมครับเทมเพลตตัวนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับพร้อมใช้งานค่อนข้างครบนะครับต่อไปส่วนของโปรเจกต์นี่ครับเอาไว้ทำระบบแบบติดตามงานครับว่าเรามอบงานให้โปรแกรมเมอร์คนนี้ไปแล้วนะครับตอนนี้เขาทำงานได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วมีโปรเซสอะไรบ้างเราก็สามารถไปคลิกดูได้ว่าตอนนี้เขาทำอะไรไปถึงไหนบ้างในแต่ละโปรเจกต์มีทีมเมมเบอร์กี่คนแล้วก็แต่ละคนมีหน้าที่ทำอะไรยังไงบ้างนะครับเราก็สามารถเอาเทมเพลตตัวนี้ครับไปทำระบบแบบนี้ได้นะครับผมนะครับต่อไปครับโปรเจกต์แอดหน้าเพิ่มข้อมูลโปรเจกต์นั่นเองนะครับต่อไปครับ Project Edit ก็คือหน้าที่ใช้ในการแก้ไขตัวระบบ Project และก็ Project Detail เห็นไหมครับก็ค่อนข้างมีให้เราครบแล้วนะครับใครที่อยากทำระบบติดตามงานนะครับสามารถใช้เทมเพลตตัวนี้ได้นะครับต่อไปครับ Contact นี่ครับ Contact ครับเอาไว้ทำหน้านามบัตรเอาไว้ทำหน้านามบัตรสวยๆแบบนี้นะครับผมเป็นหน้านามบัตรออนไลน์นะครับผมแล้วก็ Extra มีอะไรเพิ่มไหมครับมีฟอร์มล็อกอินเห็นไหมครับมีให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ฟอร์มรีจิสเตอร์หรือว่าฟอร์มที่ใช้ในการสมัครสมาชิกนี่ครับก็มาลองไล่ดูครับนี่ครับต่อไปครับเป็นมัลติเลเวล example ก็คือพวกเมนูต่างๆนี่ครับนี่ครับคนที่ต้องการทำเมนูหลายๆเมนูครับเมนูย่อยนะครับผมแล้วก็ important อะไรพวกนี้นะครับผมทีนี้ครับการจะเอาไปใช้อย่างเช่นนะครับอย่างเช่นเราต้องการ e-commerce ไปใช้งานนะครับเวลาที่เราคลิกที่เมนู e-commerce ทางด้านซ้ายแล้วนะครับหรือว่าไซด์บาร์ด้านซ้ายแล้วนะครับมันขึ้นหน้านี้มาให้เราต้องการเอาไปใช้งานในหน้านี้เอาไปเป็นต้นแบบเอาไปเป็นเทมเพลตเราจะทำได้ยังไงเราก็โฟกัสด้านบนครับเห็นไหมครับตอนนี้มันเปิดไฟล์ไหนขึ้นมาใช้งานเราก็เอาไฟล์นั้นนี่แหละครับไปเป็นต้นแบบนะครับโดยมีการ include ส่วนประกอบต่างๆนะครับอย่างเช่นเราจะต้องเข้าไปที่ folder page folder example แล้วก็หาไฟล์ e-commerce.html นะครับอย่างเช่นนะครับไฟล์นี้ครับผมลากมาใส่ในโปรแกรม Sublime Text หรือว่าโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนโค้ดครับเป็น VS Code หรือว่า Edit Plus อะไรก็ได้นะครับผมเราก็ไปที่ page แล้วก็ไปที่example นี่ครับ e-commerce.html เราดับเบิลคลิกขึ้นมานี่ครับเป็นโค้ด HTML นะครับแล้วก็เวลาจะใช้เราก็เอาโค้ดหน้านี้ไปศึกษาก่อนนะครับไม่สามารถ copy ไปวางแล้วรันได้เลยนะครับนะครับเราต้องมีส่วนประกอบต่างๆนะครับอย่างเช่นหลักๆเลยก็จะมีส่วนด้านบนครับพวก CSS ต่างๆนะครับผมแล้วก็พวกที่เป็นเทมเพลตนะครับเขาก็มีคอมเมนต์ไว้ให้บ้างแล้วนะครับแล้วก็ส่วนท้ายครับก็จะเป็นพวก jQuery ต่างๆนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับต้องมีความรู้ด้าน Bootstrap นะครับการใช้งาน Bootstrap มาสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะครับผมนี่แหละครับคือการทำงานนะครับส่วนประกอบต่างๆของตัว Admin LTE version 3คือเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับทีนี้ครับการที่จะไปใช้งานตัวนี้ได้ผมบอกแล้วว่าต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Bootstrap เวอร์ชัน4มานิดหนึ่งนะครับการที่จะไปเรียนรู้การใช้งาน Bootstrap ไปได้ที่ไหนก็คือไปที่เว็บไซต์นี้ครับ getbootstrap.com
อ่ะนะครับเว็บไซต์นี้ครับ getbootstrap.com นะครับ getbootstrap.com นะครับผมเข้ามาศึกษาได้นะครับแล้วก็ผมมีคลิปวิดีโอให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะคลิปสอน Bootstrap version 4ไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเราจะเข้าไปดาวน์โหลดตัว Admin LTE version 3ได้ที่ไหนนะครับเราเข้ามาที่ลิงก์นี้ครับนี่ครับเข้ามาที่ลิงก์นี้ครับ adminlte.io นะครับเซิร์ชบน Google ก็ได้นะครับแล้วก็คลิกที่ดาวน์โหลดครับคลิกที่ดาวน์โหลดตรงนี้ครับคลิกทีนึงครับมันจะวิ่งมาหน้านี้ครับหน้า GitHub นะครับเราก็เลือกตัวนี้ครับตัวล่าสุดเลยครับ adminlte version 3.0.5 นะครับผมเปิดตัวเมื่อวันที่20นะครับเมย์ที่ผ่านมานะครับหรือว่าวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับผมเราก็ตรงนี้ครับคลิกดาวน์โหลดที่เป็น source code วงเล็บ zip นี่ครับ zip file นะครับมันจะประมาณ23 meg นะครับที่เป็นไฟล์ zip พอเราแตกออกมานะครับ extract file ออกมานะครับมาดูกันครับว่ามีทั้งหมดกี่ meg นี่ครับมีทั้งหมดขอเช็คนิดนึงครับนะครับมีทั้งหมดประมาณเกือบ90คลิปนะเกือบ90เมกนะครับ89เมกนะครับถามว่าต้องใช้เยอะขนาดนี้ไหมนะครับเราก็ลองไล่โค้ดดูก่อนแล้วกันนะครับส่วนไหนที่เราใช้เราก็เอาไว้หน้าไหนที่เราไม่ต้องการนะครับเราก็ลบทิ้งครับนะครับใช้นะครับเรียกใช้เฉพาะที่จะใช้งานจริงๆนะครับไม่ใช่เอาไปใช้ทั้งหมดนะเพราะว่าถ้าเอาไปใช้ทั้งหมดก็คือ80 90เมกนะครับจะใช้หน้าไหนก็คือเรียกไซต์แค่หน้านั้นนะครับอันไหนไม่ใช้ตัดออกอันไหนที่เราไม่ต้องการตัดออกลบทิ้งนะครับไฟล์ก็จะเล็กลงนะครับผมอย่าลืมนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับต้องการดาวน์โหลดมาที่เว็บไซต์นี้ก่อนแล้วก็คลิกที่ดาวน์โหลดแล้วก็คลิกดาวน์โหลด zip file นี่ครับดาวน์โหลดลงเครื่องแล้วเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็แตกไฟล์ออกมาจากนั้นก็ลองคลิกเล่นดูครับ index.html ครับ double click ขึ้นมาดูนี่ครับผมต้องการศึกษาการปรับแต่งเพิ่มเติมเขาก็มี document ให้นะครับก็คือคลิกนี่ครับ document นะครับ documentation ให้นะครับคลิกตรงนี้ครับนี่ครับมันก็จะลิงก์มาที่นะครับคู่มือนะครับหรือว่า document ให้แล้วก็มาศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ลองเอาไปใช้งานดูครับจะทำให้ตัวหลังบ้านของเรานะครับมีความแพงมากยิ่งขึ้นนะครับผมโอเคนะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับสวัสดีครับ